ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสวัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือ Set Afternoon กับผมอธิชาติวงศ์วุฒิวัฒน์ครับวันนี้ถึงแม้จะมีการแถลงข่าวเรื่องของ Digital Wallet นะครับแต่ก็ดูเหมือนว่าไม่ได้เป็นข่าวบวกที่ทำให้ตลาดบ้านเราสามารถกลับมาเยือนในแดนบวกได้ครับไปดูตลาดต่างประเทศกันก่อนนะครับว่าวันนี้ทิศทางตลาดในภูมิภาคเป็นยังไงกันบ้างครับแดงกันทุกตลาดเลยครับญี่ปุ่นครับลบไปแรงเลยครับ483จุดนะครับ 39,110 จุดนะครับแล้วก็ประกอบกับค่าเงินเยนก็ยังคงแข็งค่าอย่างต่อเนื่องด้วยหางเสงครับลงไป131จุดครับ 17,337 จุดสเตทไทม์ลงไปเล็กน้อยครับ 1.98 จุด 3,459.18 จุดด้วยกันครับส่วนตลาดกอสปี้ของเกาหลีใต้นะครับก็ยืนอยู่ในแดนบวกด้วยเช่นเดียวกันนะครับลบไป 12.22 จุด 2,762.07 จุดและตลาดจีนครับลงมา 4.79 จุดนะครับ 2,910 จุดนะครับจาก 3,000 เป็นแนวต้านนี่คงต้องมารอดูครับว่า 2,900 ที่เป็นแนวรับจะเอาอยู่หรือไม่นะครับส่วนตลาดบ้านเราเองก็ไปในทิศทางเดียวกับในภูมิภาคนะครับก็ติดลบไปเล็กน้อยครับถึงแม้วันนี้จะมีการแถลงข่าวเรื่องของ Digital Wallet เองก็ตามครับแล้วก็หลุด 1,300 ไปแล้วด้วย 1,298.10 จุดนะครับลบไป 3.44 มูลค่าการซื้อขายน้อยมากครับ 14,603 ล้านบาทด้วยกันครับมาต่อกันที่ระดับหลักทรัพย์ที่มูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะครับก็สลับขึ้นสลับลงสำหรับ EA ครับเมื่อวานนี้ลงไปแรงวันนี้กรีบาวกลับขึ้นมา60สตางค์ครับอยู่ที่4บาท32สตางค์ CPO ครับค้าปลีกที่บอกว่าน่าจะได้อานิสงส์จาก Digital Wallet วันนี้ปรับตัวลดลง1บาทนะครับ55บาท75สตางค์ Delta ไม่เปลี่ยนแปลงครับ91บาท50สตางค์ครับสำหรับช่วงตลาดครึ่งเช้า IVL ครับ18บาท10สตางค์บวกมา20สตางค์แล้วก็ Gulf ครับลงไป1ช่อง25สตางค์ครับอยู่ที่45บาทด้วยกันครับไปต่อกันที่การซื้อขายสัญญาล่วงหน้าในตลาด TFX นะครับวันนี้ Equity Index 89,709 สัญญานะครับ Single Stock 48,274 สัญญา Precious Metal ครับ 25,273 สัญญาและ Currency ค่าเงินครับ 22,413 สัญญาด้วยกันครับต่อกันที่ราคาอ้างอิงยางแผ่นรมควันชั้น3แหลมฉบังนะครับวันนี้บวกขึ้นมา1บาท8สตางค์อยู่ที่78บาท17สตางค์ต่อกิโลกรัมครับบวกขึ้นมา 1.4% ครับมาดูกันนะครับประเด็นที่ต้องจับตาในช่วงนี้จะมีอะไรบ้างนะครับศาลรัฐธรรมนูญนะครับก็จะมีการพิจารณาเรื่องของท่านนายกเศรษฐาทวีสินครับ14สิงหาคมต้องรอดูว่าผลออกมาจะเป็นอย่างไรบ้างรวมไปถึงค่าไฟครับงวดใหม่นี้4บาท18สตางค์ต่อหน่วยนะครับแล้วก็จะมีมาตรการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางนะครับก็เป็นการกดดันกับหุ้นในกลุ่มของโรงไฟฟ้าแล้วก็แถลงใหญ่เรื่อง Digital Wallet นะครับก็เห็นแล้วครับจากทางกระทรวงการคลังเดี๋ยวรอแถลงจากทางกระทรวงพาณิชย์แล้วก็จะมีท่านนายกเป็นการแถลงทิ้งท้ายกันอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะมีการได้ใช้มาตรการวงเงินครับอีกด้านหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับใครที่สนใจครับหุ้น ESG ของอินเดียนะครับเป็น DR ที่ไปลงทุนครับอินเดีย ESG 19นะครับก็จะเป็นการลงทุนใน iShares MSCI India Climate Transition ETF ครับประเทศที่ตอนนี้เศรษฐกิจอันดับ3ของโลกนะครับประชากร 1,400 กว่าล้านคนเข้าไปแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับก็มีการ IPO กันไปแล้วครับแล้ววันนี้เลย24กรกฎาคมพร้อมเทรดร่วมกันผ่านสตรีมมิ่งได้เลยนะครับก็เป็นการลงทุนในตัวของ DR ครับในประเทศที่การเติบโตสูงมีประชากรเยอะแล้วเขาก็มีเรื่องหุ้นถ่วงหุ้นเทคนะครับตัวนี้จะไปลงทุนในหุ้นอินเดีย121หลักทรัพย์ครับที่มีเรื่องของ ESG ของอินเดียใครสนใจนะครับมีพอร์ตหุ้นก็ลงทุนซื้อขายได้เลยผ่านทางสตรีมมิ่งครับกด DR หาหุ้นที่สนใจนะครับหรือว่าสแกนผ่าน QR code นี้ก็ได้เลยเช่นเดียวกันครับครับช่วงนี้นะครับถึงแม้จะมีการแถลงเรื่องของ Digital Wallet แล้วน่าจะมีความชัดเจนแล้วแต่ทำไมตลาดหุ้นไทยไม่ไปต่อหรือมีอะไรที่อย่างน่ากังวลวันนี้พูดคุยกับนักวิเคราะห์ของเราครับคุณวีรวัฒน์วิโรจน์โพคาจาก FSS International ครับสวัสดีครับคุณวีรวัฒน์ครับสวัสดีครับครับวันนี้แถลง Digital Wallet ออกมาแล้วหลายคนบอกน่าจะเห็นทิศทางน่าจะเห็นความชัดเจนแต่ว่าตลาดบ้านเราไม่ค่อยตอบกับ Digital Wallet เท่าไหร่เลยเกิดอะไรขึ้นนักลงทุนยังกังวลอะไรกันอยู่ครับครับผมก็ต้องบอกว่าการแถลงวันนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าค่อนข้างน่าผิดหวังนะเพราะว่ามันไม่ได้มีรายละเอียดหรือว่าข้อมูลใหม่ออกมาเพิ่มเติมสักเท่าไหร่เลยนะครับที่เห็นชัดๆเนี่ยมีแค่อย่างเดียวเลยก็คือเรื่องของไทม์ไลน์
นะครับของการลงทะเบียนนะฮะว่าคนที่มีสมาร์ทโฟนลงวันนี้ถึงวันนี้คนที่ไม่มีลงวันนี้แล้วร้านค้าลงในเดือนตุลาเพราะฉะนั้นเนี่ยมีแค่ข้อมูลชุดนี้ที่เป็นข้อมูลใหม่นะครับข้อมูลเรื่องของแหล่งเงินอันนี้เราก็ทราบไปอยู่แล้วว่าตัดทกสออกนะครับมีจากใช้จากงบปี67กับงบ8กับงบปี68เท่านั้นนะครับแล้วก็เรื่องของไทม์ไลน์ว่าจะเริ่มใช้จ่ายได้วันไหนเนี่ยก็ยังเป็นกรอบกว้างๆว่าจะยังอยู่ในไตรมาสที่4นะครับแล้วก็เรื่องของระบบต่างๆเนี่ยก็ยังอยู่ในช่วงของการปิดดิ้งหาคนเข้ามาทำอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ภาพรวมมันเรียกว่าที่ตลาดรอคอยมาในช่วงหลายๆวีคที่ผ่านมาสำหรับวันที่24เนี่ยมันค่อนข้างที่จะดูไม่ได้มีข้อมูลใหม่นะครับบวกกับที่ตลาดลงมาตั้งแต่เมื่อวานกับต่อเนื่องวันนี้เนี่ยรวมๆเนี่ยผมคิดว่าก็ยังคงเป็นเรื่องของคอนเซิร์นเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจที่มันดูฟื้นช้ากว่าที่คิดนะครับแล้วก็ในแง่ของตัวงบแบงค์ที่ออกมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยถึงแม้ว่าภาพรวมกำไรอาจจะดูค่อนข้างใกล้เคียงคาดนะแต่ว่าหลายๆธนาคารเนี่ยก็เริ่มที่จะสร้างความกังวลหรือว่ามีคอนเซิร์นแล้วกันนะตลาดเริ่มมีคอนเซิร์นเกี่ยวกับตัวคุณภาพสินทรัพย์ที่มันดูเริ่มจะเห็นสัญญาณที่เสื่อมลงมาดังนั้นคิดว่าประเด็นเนี่ยนะทำให้ตลาดเนี่ยกังวลว่าตัวผลประกอบการของฝั่งเดลเซกเตอร์ที่จะทยอยประกาศตามออกมาในช่วงประมาณสัก3วีคข้างหน้าเนี่ยนะครับเดี๋ยวคงต้องดูว่าจะออกมาแล้วต่ำกว่าที่คาดไหมนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าออกมาแล้วมันดูต่ำกว่าที่คาดเนี่ยก็อาจจะนำไปสู่การปรับลดประมาณการทั้งปีลงคิดว่าอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นคอนเซิร์นของตลาดนะครับที่เห็นชัดในช่วงวัน2วันนี้ครับคุณวิรัตประเมินเรื่องของ NPL Bank ไว้อย่างไรหนักหนาแค่ไหนครับเพราะหลายคนบอกว่า NPL ตอนนี้มันเริ่มสูงจนน่ากลัวรวมไปถึงถ้ามี NPL ก็แปลว่ากำลังซื้อของคนในตลาดหายไปเพราะแม้กระทั่งว่านี่ยังไม่สามารถจ่ายได้มันอาจจะกลายเป็นเรียกว่าหลายคนบอกอาจจะเป็นระเบิดรอวันจุดในอนาคตประเมินไว้หนักขนาดไหนครับก็ถ้าเราดูจากตัวเลขไตรมาสที่2นะวันนี้ผมเอาตัวเลขโดยรวมมานะที่ทางนักวิเคราะห์ของเราทำไว้เนี่ยไตรมาส1เนี่ย NPL อยู่ที่ 3.61%นะครับไตรมาสที่2เนี่ยขยับขึ้นมาเป็น 3.67 นะในขณะที่ภาพของปี2024สิ้นปีหรือว่าทั้งปีเนี่ยก็ประเมินไว้ที่ประมาณ 3.68 เพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าเฉียดภาพทั้งปีไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นประเด็นที่น่าจะต้องมอนิเตอร์ว่าในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจมันยังดูแผ่วยังดูฟื้นช้าเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเห็น NPL ที่อาจจะสูงกว่าเป้าซึ่งถ้าสูงขึ้นเนี่ยมันก็แน่นอนว่าการตั้งสำรองของธนาคารก็มีโอกาสที่จะยังอยู่ในระดับค่อนข้างสูงอยู่นะก็คิดว่าอันนี้เนี่ยน่าจะสะท้อนภาพค่อนข้างชัดว่าในแง่ของกำลังซื้อนะครับหรือว่ากลุ่มผู้มีรายได้ระดับกลางล่างเนี่ยอาจจะยังดูมีปัญหาค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าถ้าดูตัวเลข GDP ในแง่ของการบริโภคโดยรวมเนี่ยไม่แย่นะครับโตได้ 3-4% แต่ว่าพอมาดูเป็นแบบแบงค์โดยเฉพาะแบงค์ที่อาจจะมีเรื่องของกลุ่มเช่าซื้อรถยนต์เยอะๆเนี่ยอันนี้เห็นชัดเลยว่ามีอาการเยอะที่สุดนะครับแล้วก็ประกอบการออกมาแย่ที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มพวกนี้ก็จะกระจุกอยู่ในฐานที่ผู้มีรายได้ระดับกลางถึงต่ำตามดังนั้นเนี่ยก็คงจะต้องให้น้ำหนักกับมอนิเตอร์ในกลุ่มนี้เป็นพิเศษนะครับแล้วก็คาดหวังว่าเรื่องของงบประมาณที่เร่งเบิกจ่ายกันในช่วงเนี้ยนะตลอดไตรมาส3ซึ่งเป็นไตรมาสสุดท้ายของงบปี67เนี่ยครับควรจะต้องเห็นทิศทางที่ดีขึ้นมาบ้างบวกกับพอเข้าไตรมาส4เนี่ยเป็นไฮซีซั่นของการใช้จ่ายของการท่องเที่ยวรวมไปถึงถ้าดิจิตอลวอลเล็ตออกมาได้ตามเป้าเนี่ยอันนี้ก็ยังคาดหวังว่าเศรษฐกิจไทยมันน่าจะเห็นทิศทางการฟื้นตัวที่ดูมีภาพที่ดีขึ้นนะครับได้ครับครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณวิรวัฒน์ครับครับยินดีครับสวัสดีครับครับก็เป็นที่มานะครับทำไมวันนี้แถลงเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตแล้วแต่ดัชนีหุ้นนี่ปรับตัวลบตามภูมิภาคนะครับทิ้งท้ายกันท่านผู้ชมครับเตือนกันเลยนะครับใครที่มีช่องทางรับแอปพลิเคชันรับไปติดต่อครับบอกว่าตลาดหลักทรัพย์ให้โอนเงินไปในการรับประกันวงเงินซื้อขายรับรองวงเงินซื้อขายเนี่ยนะครับบอกเลยว่าไม่มีแบบนั้นครับใครที่โดนอยู่สันนิษฐานก่อนเลยว่าเป็นกลุ่มมิจฉาชีพนะครับไลน์ Official Account ของตลาดหลักทรัพย์ต้องเป็นแอดนะครับเป็นโล่สีเขียวแล้วก็ตามด้วย Set Thailand ครับหรือถ้าเกิดว่าจะไปค้นหาชื่อบัญชีก็คือ @Thailand เท่านั้นถ้านอกจากนี้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าหลอกลวงมิจฉาชีพอย่าหลงตกเป็นเหยื่อนะครับนี่ก็เป็นทั้งหมดของ Set Afternoon ครับขอทุกท่านเจอหุ้นดีมีกำไรครับสวัสดีครับ